ืนนี้ก็คือนุ่นแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เหลือแค่ไม่ลงลิปสติกแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะไปทำงานแล้วนะคะก็เดี๋ยวกลับมาหลังจากทำงานแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันเนาะว่าหน้ามันจะเป็นยังไงมันจะมันขึ้นหรือเปล่าว่ามันจะเยอะไหมมันจะเป็นคราบไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองดูกันเนาะแล้วเดี๋ยวก็เจอกันตอนเย็นค่ะบ๊ายบายนี่นะคะกับ10ชั่วโมงที่ใช้คูชั่นของ The Face Shop มาซับหน้าด้วยกระดาษซับหน้ามันของซูมิเระนะคะคือนุ้นไม่ได้ซับหน้าเลยนะนี่คือแผ่นแรกของวันให้ดูมาดูผิวใกล้ๆกันว่าหลังจากซักมันแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูสรุปกันว่านุ่นสรุปกับตัว The Face Shop ตรงนี้เป็นยังไงบ้างกับผลการใช้งานของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในห้องน้ำอีกแล้วนะคะก็เมื่อตอนต้นคลิปนะคะนุ่นก็ได้ทำรีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับการใช้ตัวคูชั่นของ The Face Shop ตัวนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาสรุปผลกันเล็กน้อยนะคะจากการที่ใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคูชั่นของ The Face Shop ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่น้องแจนนะคะ Jennylicious นะคะเขาให้นุ่นมานะคะก็พอดีน้องเขาเห็นว่านุ่นสนใจตัวนี้อยู่แล้วน้องก็มี2อันเขาก็เลยแบบให้มาลอง1อันนะคะพอลองแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราทำวิดีโอเลยดีกว่าเพราะว่าน่าสนใจดีนะคะตัวนี้เขาเขียนไว้ว่ามันจะช่วยเรื่องให้ผิวเนี่ยดูสว่างใสนะคะดูใสดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สดชื่นนะคะโดยที่สีที่มุ่งใช้เนี่ยนะคะเป็นสีเบอร์02 natural beige ก็รู้สึกว่าจะมีเบอร์01อีกเบอร์หนึ่งที่จะสีใกล้เคียงกันแต่น่าจะออกไปทางโทนชมพูหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่จอกโทนเหลืองหน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้มี SPF 50 PA บวกบวกบวกก็คือสามารถป้องกันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็รังสี UVB เลยนะคะตลับก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่ให้ดูตอนต้นสิ่งที่ไม่ชอบสำหรับอันนี้ก็คือความหนาของตลับที่มันแบบดูหนามากแล้วก็พกพาลำบากนะคะจะพกไปไหนมันก็ค่อนข้างหนักกระเป๋าแล้วก็ถ้าเกิดพกไปในกระเป๋าคลัชไปเล็กๆเนี่ยคงไม่สามารถเพราะว่าคงแน่นพอดีนะคะจากการที่นุ่นได้ลองใช้ก็คือว่ารู้สึกว่าการปกปิดของเขาเนี่ยคือปกปิดระดับปานกลางถึงน้อยนะคะคือไม่ได้ปกปิดมากถ้าใครที่ชอบอยากได้รองพื้นอยากได้ BB หรืออยากได้คูชั่นที่มันแบบfull coverage เลยเนี่ยตัวนี้มันก็คือไม่ตอบโจทย์เพราะว่ามันเหมือนแบบมันจะให้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาติอย่างตอนนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดอยู่บ้านนุ่นก็ลองทาดูอยู่บ้านนะคะอันนี้ก็คือทาแล้วก็ใช้แป้งโปร่งแสงเซตอีกทีหนึ่งนะคะมันก็จะยังเห็นนี่รอยแบบกระอยู่บ้างค่ะตรงนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสามารถค่อยๆบิวเพิ่มให้มันปกปิดมากขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ full coverage ดีนะคะตัวนี้แล้วก็สำหรับคนที่มีผิวผสมค่อยไปทางมันเหมือนนุ่นเนี่ยมันไม่คุมมันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้หน้าเราเนี่ยดูหมองลงไปนะคะคือพอน้ำมันเริ่มผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ซับมันซับแล้วก็เติมแป้งได้นะคะหน้ามันก็จะดูสดใสเหมือนเดิมนะคะคือไม่ได้ดูหมองเลยนะคะแต่ว่าบริเวณซอกจมูกที่หลุดง่ายๆอะไรเงี้ยอย่างนุ่นเนี่ยตรงนี้จะหลุดก่อนซอกจมูกต่างๆจะหลุดก่อนก็หลุดปกตินะคะตัวนี้นุ่นไม่ได้ใช้เติมระหว่างวันเลยแล้วก็วันที่ลองก็คือในต้นคลิปเนี่ยนะคะก็คือก็ลองแบบ
ทั้งวันแล้วก็มาซับตอนเย็นแล้วก็ใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวก็จะเห็นว่ามันก็จะซับทุกอย่างหมดโดยที่แบบก็จะมีหลุดบ้างนะคะตัวนี้ถ้าถามว่าชอบไหมก็ชอบทีเดียวนะคะชอบที่สีมันดูแบบกลมกลืนกับผิวเราไม่ลอยนะคะพอใช้แป้งเสร็จแล้วมันก็ดูดีดูเป็นผิวที่เป็นผิวจริงๆดูผิวที่มันแบบให้ความรู้สึกแบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เรารู้สึกว่าผิวมันดูไม่โบไม่โบกจนเกินไปนะคะมันก็คือมันเป็นสไตล์ของสาวเกาหลีที่เขาผิวดีอยู่แล้วแล้วเขาก็ใช้คูชั่นเพื่อให้ผิวเขาดูมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะคนไทยที่ติดเรื่องของการแบบหนาๆแน่นๆต้องกรบต้องเก็บทุกอย่างเนี่ยก็คงจะไม่ชอบนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับผลการใช้ของรุ่นที่มองเห็นเนี่ยก็คือประมาณนี้เพราะว่ารุ่นไม่เคยลองคูชั่นยี่ห้ออื่นๆอีกนะคะนอกจากมีเคยลองก็มีลาเนชตัวนั้นก็คือเคยเขียนบล็อกไว้แล้วตัวนั้นก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้มีคูชั่นออกมาหลายยี่ห้อมากก็ถ้ามีโอกาสก็อยากลองยี่ห้ออื่นๆอีกถ้าในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสได้ลองยี่ห้ออื่นๆก็จะมาอัปเดตกันนะคะสำหรับวันนี้กับของ The Face Shop ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะที่ผลการทดลองที่ไล่ลองมาถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ถามไว้ได้นะคะเพราะว่าบางทีตอนนี้อาจจะนึกไม่ออกว่ามันมีอะไรที่เราต้องพูดอีกไหมก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะคะในครั้งต่อๆไปก็จะพยายามอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ